พิธีกรเบอร์หนึ่งขึ้นหิ้งเป็นลูกรักเสี่ยตาธรรมดาซะที่ไหนหนุ่มคนนี้คือพิธีกรเบอร์หนึ่งของช่องลูกรักเสี่ยตาหากจะพูดถึงพิธีกรเบอร์ต้นๆของช่อง Workpoint ชื่อของกันกันตะถาวรคงจะติดอยู่ในหัวของใครหลายๆคนเลยทีเดียวเพราะเราจะเห็นว่าหนุ่มคนนี้ปรากฏตัวในหลายๆรายการของช่องเลยก็ว่าได้อย่างล่าสุดวันที่18 ตุลาคมกันได้โพสต์ภาพคู่กับปัญญานิรันดร์กุลผู้บริหารช่องโดยทั้งคู่นั้นกำลังยืนคุยกันอยู่โพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่าเวลาเลิกกล้องวันนี้เลิกพร้อมกันกับพระอาจารย์ไม่เจอนานแล้วอุตส่าห์แวะมาหาสนใจมาอยู่หลังกำแพงไหมครับนอกจากโมเมนต์ของทั้งสองคนแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนุ่มกันนั้นคือพิธีกรเบอร์หนึ่งแถมยังเป็นลูกรักของท่านผู้บริหารแน่นอนหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วหลายๆคนยังแอบโฟกัสเห็นในมือของกันที่แอบหิ้วข้าวกล่องกลับบ้านอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก realhomelife.info ขอบคุณค่ะ